สวัสดีค่ะช่วงหน้าฝนอากาศเย็นๆแบบนี้ต้องคู่กับซุปร้อนๆค่ะและในช่วงเทศกาลกินเจนี้ครัวพี่กันขอนำเสนอนี่เลยค่ะแกงจืดสาลายอร่อยดีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพแถมอิ่มบุญอีกต่างหากค่ะถ้าใครสนใจก็ตามมาดูวิธีทำของครัวพี่กันได้เลยค่ะวันนี้พี่กันใช้เห็ดนางรมหลวงนะคะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นพี่กันจะเอาไปจีไฟค่ะเห็ดเนี่ยเวลาโดนความร้อนของไฟนะคะถ้าใครที่เคยได้กลิ่นเนี่ยจะรู้เลยค่ะหอมมากจีด้วยไฟอ่อนๆนะคะอย่าจี่จนสุกมากนะคะเอาแค่พอเหลืองพอค่ะถ้าสุกมากแล้วเนี่ยเห็ดก็จะหดตัวเหลือนิดเดียวค่ะนี่ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะส่งกลิ่นเนี่ยหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะพี่กันก็ตักขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวไปพักไว้รอนะคะว้าว นี่แหละโปรตีนชั้นดีเลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะจี่สาลายค่ะสาลายเนี่ยได้มาจากทะเลนะคะเคยเจอไหมคะเวลากินแกงจืดสาลายแล้วมีเม็ดทรายค่ะการที่นํามาจี่กับไฟอ่อนๆแบบนี้เนี่ยจะทําให้เม็ดทรายเนี่ยล่อนออกมาได้ค่ะหลังจากจี่เสร็จก็เคาะๆสักหน่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเคยเจอข่าวสาลายปลอมไหมคะ ถ้ากลัวปลอมเอามาจี่ไฟแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นพลาสติกมันจะละลายค่ะแต่นี่คือสาลายนะคะสังเกตมันจะออกเลื่อมเขียวๆแบบนี้แล้วค่ะวันนี้พี่กันยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง3ตัวเลยค่ะ 1. ได้เคาะหทรายที่หลงติดมากับสาลายออกค่ะ 2. ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสาลายแท้ค่ะ 3. ได้สาลายที่มีกลิ่นหอมหลังจากนำไปจี่ไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็เห็ดหอมค่ะ แกงจืดเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะเห็ดหอมที่พี่กันนาไปแช่น้ําจนนิ่มค่ะตัดเอาโคนออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้ค่ะต่อด้วยแครอทค่ะแครอทที่จะนํามาทําแกงจืดนะคะพี่กันก็จะหั่นเป็นชิ้นหนานิดนึงค่ะเวลาสุกแล้วเนี่ยจะได้ไม่เละค่ะแล้วแครอทเนี่ยยังเป็นตัวช่วยทําให้น้ําแกงหวานหอมโดยไม่ต้องใช้น้ําตาลเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเกากี้ค่ะ หรือที่เรียกกันว่าโกจิเบอร์รี่ตากแห้งนั่นแหละค่ะเอามาเสริมช่วยบำรุงกำลังแก้อ่อนเพลียค่ะและบำรุงสายตาด้วยค่ะส่วนในแก้วนี้ค่ะก็คือส่วนก้านของขึ้นช่ายค่ะพี่กันนำมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะเอาไว้ใส่แกงและเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับแกงด้วยนะคะส่วนใบเอาไว้โรยหน้าค่ะเอาละพร้อมแล้วไปลงครัวกันเลยค่ะ ต้มน้ำจนเดือดค่ะหลังจากนั้นพี่กันก็จะใส่เห็ดหอมเนี่ยลงไปเคี่ยวก่อนค่ะส่วนน้ําที่แช่เห็ดหอมก็อย่าทิ้งนะคะนํามาเคี่ยวด้วยกันเลยค่ะเคี่ยวเอาความหอมนะคะแล้วก็เอาสมบคุณของเห็ดหอมเนี่ยออกมาให้เต็มที่ค่ะหลังจากนั้นก็ลงเกลือเล็กน้อยนะคะคนให้เกลือละลายค่ะเดี๋ยวพี่กันก็จะใส่แครอทลงไปต้มต่อค่ะหลังจากนั้นก็ต้มไปอีกสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าแครอทเนี่ยค่อนข้างจะสุกช้าค่ะ แครอทเวลาต้มแกงเนี่ยต้มให้สุกจนนิ่มนะคะแต่ไม่เละค่ะถึงจะอร่อยค่ะหลังจากที่แครอทสุกแล้วนะคะก็ลงเห็ดไปได้เลยค่ะเห็ดนี้จะสุกเร็วนะคะพอลงเห็ดแล้วสักพักหนึ่งลงสาหร่ายไปได้เลยค่ะแกงจืดสาหร่ายวันนี้นะคะพกไอโอดีนมาด้วยค่ะช่วยบำรุงผิวบำรุงเส้นผมนะคะแต่ก็อย่าก,กินเยอะเกินค่ะอะไรที่มันเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีน้อยเกินไปก็อาจจะไม่พอนะคะ เอาพอประมาณค่ะแกงจืดสาหร่ายหม้อน,นี้ปรุงรสง่ายๆเลยค่ะเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากปรุงแล้วชิมรสตามชอบเลยนะคะอืมหอมอร่อยรสชาติกำลังดีเลยค่ะสุดท้ายลงเกากี้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยส่วนก้านของขึ้นช่ายค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงจืดสาลายเจหอมอร่อยดีต่อสุขภาพกายดีต่อสุขภาพใจค่ะเสิร์ฟตอนร้อนๆน,นะคะอือหือหอมอร่อยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะ แล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ